เอาลองตัวอย่างแบบทดสอบนิดหนึ่งนะแบบพื้นหัดข้อที่หนึ่งตัวอย่างสัก10ข้อถามว่าการดูดเกลือแร่ของรากพืชจะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อรากหายใจสะดวกแสดงว่าการดูดเกลือแร่โดยวิธีใดนะคะโจทย์เขาบอกว่าการดูดเกลือแร่ของรากพืชจะดูดขึ้นมาได้ดีเมื่อรากหายใจสะดวกแสดงว่าการดูดเกลือแร่โดยวิธีใดข้อกอโดยการแพร่ธรรมดาข้อกอข้อขอการแพร่โดยอาศัยตัวพาข้อคอ active transport ข้องอการแลกเปลี่ยนไอออนนะคะไม่ใช่แลกเปลี่ยนออนไลน์นะแลกเปลี่ยนไอออนข้อละ1นาทีนะคะต่อไปข้อที่2ขบวนการที่เซลล์ยื่นส่วนของโปรโตพลาซึมออกไปโอบล้อมอนุภาคของสารที่เป็นอาหารนะคะหรือเชื้อโรคแล้วกลายเป็นถุงมีอาหารหรือเชื้อโรคอยู่ในอยู่ข้างในแล้วก็หลุดเข้าไปในเซลล์อันนี้เราเรียกว่าอะไรนะคะข้อกพิโนไซโตซิสข้อขอฟาโกไซโตซิสนะคะข้อคอแอคทีฟทรานสปอร์ตข้องอการแพร่โดยอาศัยตัวพาตอบได้หรือยังได้แล้วเดี๋ยวนำความนี้ไปต่อข้อ3นะต่อไปข้อที่3ถามว่าปรากฏการณ์ในข้อ2พบในเซลล์พวกใดข้อกออะมีบาแล้วก็เซลล์เม็ดเลือดขาวข้อขอเซลล์เม็ดเลือดแดงแล้วก็เซลล์เม็ดเลือดขาวข้อคอเซลล์ที่หน่วยไตแล้วก็เซลล์เยื่อบุของลำไส้ข้องอเซลล์แบคทีเรียและเซลล์เม็ดเลือดขาวต่อไปข้อที่4นะคะนี่รู้จักนะเซลล์นักเรียนถามว่าตำแหน่งที่ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนนะคะ1 2 3 4คือตำแหน่งใดเราจำรูปร่างมันไว้นะว่าคืออะไรอันนี้นิวเคลียสนะนี่นิวเคลียสต่อไปข้อภาพนี้แหละนักเรียนข้อ5โครงสร้างที่ภายในบรรจุโมเลกุลพวก DNA ต่างๆคือหมายเลขใดนะคะง่ายนะข้อนี้
เสร็จแล้วนะต่อไปข้อที่6รูปเดิมนะโครงสร้างสำหรับการหายใจภายในเซลล์นะโครงสร้างหมายเลขใดเสร็จแล้วนะต่อไปข้อที่7นะคะข้อที่7นิวเคลียสของภาพแผนภาพนี้แสดงการแบ่งเซลล์ระยะใดนะคะข้อนี้เหมือนกับคำถามท้ายบทใช่ไหมในภาพนักเรียนดูเป็นระยะอะไรข้อกอโปรเฟสข้อขอระยะเมตาเฟสข้อคอระยะแอนาเฟสข้อคอระยะเทโลเฟสนะคะนี่เห็นแต่ละระยะนักเรียนจำคล่องนะว่าเป็นช่วงที่โครโมโซมมันทำอย่างไรนะคะต่อไปข้อที่8นะคะถามว่านิวเคลียสของภาพต่อไปนี้นะคะแสดงการแบ่งเซลล์ระยะใดนักเรียนไม่เห็นเยื่อหุ้มนิวเคลียสเลยนะคะมันสลายหมดข้อกอก็เหมือนเมื่อกี้นะระยะโปรเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสเทโรเฟสนะคะเอาเหลืออีก2ข้อนะข้อที่9ถ้าความเข้มข้นของกลูโคสในช่องลำไส้เล็กเท่ากับในกระแสเลือดแล้วกลูโคสจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดต่อไปได้อีกด้วยกระบวนการใดนะคะถ้ามันเท่ากันนักเรียนความเข้มข้น2บริเวณเท่ากันข้อกอโดยการแพร่ข้อขอ active transport ข้อคอฟาโกไซโตซิสข้องอพาสซีฟทรานสปอร์ตชื่อไหนไม่คุ้นก็อย่าไปเลือกนะเพราะว่าใส่มาอะไรใส่มาหลอกเรานะคะต่อไปข้อเอาอีกนิดหนึ่งนะต่อไปข้อสุดท้ายนะข้อที่10เยื่อเลือกผ่านในสิ่งมีชีวิตนะคะพบที่ใดได้บ้างเยื่อเลือกผ่านนะคะเฉพาะเยื่อหุ้มเซลล์ข้อขอเฉพาะเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็เยื่อหุ้มนิวเคลียสข้อขอเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วก็ผนังเซลล์ข้องอเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มนิวเคลียสเยื่อหุ้มไมโทคอนเดรียแล้วก็เยื่อหุ้มแวคิวโอ
เสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปดูเฉลยนะตรวจดูว่าเราเข้าใจเพียงไรนะคะ